ณตอนนี้นะครับทาง WHO เนี่ยได้ให้คำแนะนำสำหรับการจัดเทศกาลรื่นเริงในช่วงปีใหม่และคริสต์มาสนะครับว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องมีความเข้มข้นในแง่ของsocial distancing นะครับในจุดนี้เนี่ยจึงเรียนว่านะครับเนาะถ้าท่านยังประสงค์จะจัดงานปีใหม่ต่อนะครับเนาะก็สามารถจะจัดได้โดยที่พยายามควบคุมให้ผู้คนในงานมีปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่การจัดงานในที่สถานที่กลางแจ้งจะมีความเหมาะสมกว่านะครับผมและควรจะมีการตรวจนะครับ ADK ทุกคนนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยๆต้องมีการตรวจนะครับต้องมีการตรวจว่าได้รับวัคซีนมาแล้วนะครับ2เข็มนะฮะไม่เกิน3เดือนจะดีที่สุดครับผมถ้าฉีดวัคซีน2เข็มแล้วแค่ดูว่าฉีดมาแล้วยังไม่พอนะครับถ้าฉีดมาแล้วไม่เกิน3เดือนเนี่ยถึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วทุกคนในงานจะต้องมีความเข้มข้นเข้มแข็งในแง่ของการที่ไม่ถอดหน้ากากนะครับผมนะฮะไม่ถอดหน้ากากการรับประทานร่วมอาหารร่วมกันเป็นหมู่เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงนะครับผมแล้วก็การที่มีการถอดหน้ากากนะครับนะทุกกิจกรรมเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับผมเนื่องในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับท่านทางคุณหมอก็อยากจะให้ทุกท่านได้อดทนนะครับแล้วก็ได้ทำใจให้สบายแล้วก็มารับวัคซีนเข็มที่3กันนะครับเนาะยังไงก็ตามก็อยากจะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็ปราศจากการติดเชื้อโควิดนะครับในอนาคตนะครับ